สวัสดีครับผมต้นฮาดอนและวันนี้คุณมาเจอกับผมกับต้น EP 14 EP นี้จะพาไปกินของแปลกซึ่งผมก็ไม่เคยกินนั่นก็คือใบไม้ทอดกรอบคุณชอบไหมล่ะก็คือใบนี้ซึ่งมันคือใบอะไรเราก็ไม่รู้แต่มันเป็นต้นที่ปลูกอยู่ในบ้านของเราแล้วมันก็มีลูกด้วยนี่น่าจะเป็นต้นม่อนดังนั้นเราจะทอดใบมอนทอดกรอบอะใบมอนทอดกรอบชุบแป้งทอดเรามาลองดูว่ามันจะรอดไหมมันจะดีไหมลองครั้งแรกไปพร้อมกันเรามักจะลองครั้งแรกพร้อมกันเสมอดังนั้น EP นี้จะทำใบไม้ทอดกรอบคุณชอบไหมล่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบลุยกันครับไปจวนเก็บเลยเอาใบใหญ่หน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามใบใบนี้มีห้าใบพอละสวนมะนาวของเราครับสวนมะนาวของเราและนี่คือห้องครัวของเราวันนี้ครัวไปกันวันนี้คือครัวนอกสถานที่ที่เรามีเตาฮั่งโร่พร้อมกับถ่านเกี๊ยะเพื่อมาทำครัวนอกพื้นที่ในการทอดใบไม้กินได้ใบไม้ทอดกรอบกินได้เรามาดูว่ามันจะรอดไหมวันนี้นี่สถานที่และครัวของเราไม่ใช้เตาแก๊สวันนี้เราใช้เตาถ่านมาดูกันว่าวันนี้จะรอดหรือไม่ซึ่งตอนนี้ร้อนมากเราถ่ายช่วงเที่ยงวันนะครับไปลุยอันดับแรกนะครับเราจะต้องช่วยกันติดไฟก่อนติดไฟแล้วก็มีแป้งเราจะชุบแป้งทอดนี้ชุบแป้งทอดดูว่าใบไม้ชุบแป้งทอดของเราเนี่ยมันจะรอดไหมครั้งแรกของเราและของทุกคนในคลิปนี้ว่าเอ๊ะมันกินได้ไหมมันกรอบจริงไหมอร่อยจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเราไปจุดไฟก่อนนี่ก็จะเป็นการจุดไฟด้วยเกลียก็คือดังไฟในเตาของโลถ้าเป็นกระเมืองอะนะมาดูดิว่ามันจะโอ้ยร้อนมันตากล้องอย่างเงียบตากล้องถามอู้กันได้ชิวๆธรรมชาติครับไปไหมร้อนนะร้อนดิอยู่ตรงนั้นถ่ายไหมอีกอ่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วนะประมาณนี้วันนี้น่าจะรอดอยู่นะเรามาดูว่ามันจะเหงื่อออกกันเยอะแค่ไหนตอนนี้เริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มร้อนเริ่มมาแล้วมาน้ำท่วมนี่มาแล้วลงทุนมากนะครับช่วยกันกดไลค์ใช่ครับนี่เราฆ่าเชื้อก่อนเดี๋ยวกูได้ล้างแล้วเนี่ยโอเคร้อนยังครับเอามือจับโอเคตอนนี้เรารีบเร็วหมายถึงว่าช่วยกันหมักครับเฮ้งเฮ้งมีไหนอ่ะมามาใกล้ใกล้ใส่แป้งเข้าไปประมาณนี้พอก่อนเราใช้ไม่เยอะเอาน้ำเทใส่นิดเดียวนะครับพอเราต้องตีแป้งสักนิดประมาณนี้ง่ายๆโง่ๆบอกเลย EP นี้ง่ายๆโง่ๆยังไงก็ฝากกดไลค์ Subscribe นะกับความบ้าของเรา EP นี้ต้องยกความดีความชอบว่าใบไม้ทอดได้เนี่ยมันกินได้ไหมอย่างเงี้ยความคิดก็มาจากตากล้องของเราที่มันถือกล้องอยู่นะคนไทยที่ถือกล้องให้อยู่ตัวเนี้ยคือคนที่คิด EP นี้ดังนั้นถ้าแย่หรือไม่ดีก็ด่าตากล้องนะครับผมเพราะเป็นความคิดของมันตากล้องดูอีกแล้วหมายว่าคอนเทนต์นี้ดีบอกว่าใบไม้ทอดได้ลองมาทำใบไม้ทอดได้ดีถ้าเป็นคำพูดของมันมีว่าไอ้ต้นลองทอดใบไม้กินได้กายดังนั้นผมก็ตามใจมันนะ EP นี้นะไว้ก่อนเด็กป.4ที่ได้แค่นี้สุดยอดละมึงไม่ลงไปล่ะไอ้หุ่นตีกระทะมาน้ำมันโอ้โหเราก็เอาน้ำมันใส่เข้าไป
นี่ไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นน้ำมันที่เจียวจากแคบหมูนะมันก็จะเป็นน้ำมันแบบนี้น้ำมันจากมันหมูก็คือเราไม่ได้ซื้อน้ำมันแต่มันคือน้ำมันที่เราทำแคบหมูแล้วเอามันน้ำมันมันมาน้ำมันทำเองใช่เอามาประกอบอาหารต่อก็จะประหยัดไปอีกไม่ต้องซื้อทอดแคบหมูครั้งเดียวเนี่ยมีน้ำมันใช้นานเลยจะคว่ำก็ตอนนี้ก็ไฟแรงมากนะครับผมไฟแรงมากมากครับวันนี้นี่คือลูกสมุนของเราในการช่วยกันทำคลิปลง YouTube นะวันนี้คอนเทนต์นี้มาจากคนๆนี้คอนเทนต์ใบไม้ทอดกรอบเนี่ยมันมาจากคนๆนี้คิดดังนั้นดีไม่ดีให้คุณด่าหรือติชมคนๆนี้มันไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าผมเป็นคนสนองนิดของเขาคือสนองคอนเทนต์ที่เขาต้องการให้ผมทำนะดังนั้นเราตามใจเด็กนะ EP นี้คนนี้นะถ้าดีไม่ดีก็ด่ามันเลยครับผมตาติดหรือยังติดแล้วครับผมปุ๋ยหย่อเดี๋ยวครับโอเคเปลี่ยนตากล้องตอนนี้ก็เดือดเดือดแล้วนะร้อนร้อนแล้วดูโอ้โหไฟอย่างร้อนบรรยากาศก็โคตรร้อนดังนั้นลุยกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้ดิสการ์เสียเวลาเรามาเทสน้ำมันของเราว่าร้อนไหมสุดยอดแห่งความร้อนสุดยอดประกอยเทสมาเอาอันนี้ชุบเลยไหมชุบทีละใบแล้วกันเนาะเอาใบใหญ่ก่อนนี่เงียบไปเรื่อยแต่แต่นะถ้าเป็นภาษาไทยคำไทยกลางแบบทำอะไรมั่วๆจริงๆอ่ะถ้าเป็นคำเมืองก็จะแบบเงียบไปเรื่อยแต่แต่นะใบไม้ทอดกรอบชุบแป้งทอดนะมาดูกัน1 2ไม่เร็วไม่เร็วนะครับช้าๆนะครับแป้งเพิ่มหน่อยก็ได้ครับกดเปลืองแล้วครับไม่ใช่แป้งเราแบบก็ได้นะเพราะมันเอาชุบไงมันจิ๊บขนาดนั้นต้องทิ้งไว้ถ้ามันต้องปีนมาเฮ้ยได้อยู่ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้แหละดูกล้องตัวนี้ก็ดูไปบ้างครับมันต้องจิตกันนะมาอีกใบมันนมเลยแป้งไงใบไม้ชุบแป้งทอดลุยกันครั้งแรกของเราและมาดูกันว่ามันจะกินได้ไหมคิดว่ามันกินได้แหละแต่อยู่ว่ามันจะกรอบอร่อยรสชาติหอมเท็กเจอร์ผิวสัมผัสเป็นยังไงจืดจังออกเลยเดี๋ยวมาติดกันเหมือนเอาจริงเหมือนสาหร่ายว่ะเนาะเดี๋ยวรอมันหายร้อนแป๊บแล้วเดี๋ยวชิมให้ดูแล้วให้ดูว่ามันกรอบแค่ไหนเอาใส่เรื่อยกินใช้ได้ยืมสีเหมือนสาหร่ายเนาะไปก่อนก็แก่น้อยแล้วก็ต้องมานั่งทำวิ่งสาหร่ายนะจ้ะสีดูดีนะดูดีมากเอาจริงเรียกว่าสาหร่ายจากธรรมชาตินั่นก็สาหร่ายจากบนดินเอาจริงมันคือสาหร่ายจากบนดินเพราะมันคือสาหร่ายแหละแต่สาหร่ายจริงเขาเก็บใต้น้ำใช่ไหมแต่นี่คือสาหร่ายบนดินคือใบไม้ทอดได้หรือเรียกว่าสาหร่ายบนดินนะครับผมจริงๆมันกินได้แหละอยู่ที่ว่าคือเราคนเรามันไม่เอามากินกันหรือว่าไม่นิยมมากินกันเพราะมันแปลกอะใช่ไหมเราก็เลยลองว่าใบไม้เอามาชุบแป้งทอดเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมาดูใกล้ๆดิเนี่ยมันคือสาหร่ายอะเนี่ยดูมันเหมือนสาหร่ายมากเอาเป็นว่าเราตั้งชื่อมันว่าสาหร่ายบนดิน
สาหร่ายบนดินลองกินแล้วจะฟินนะจ๊ะทอดให้หมดเลยชุบให้หมดชุบพุ่งหมดเลยเอาลองเอาซ้อนกันต่อไปเอาไหมเชฟของเรามีสองคนนะครับวันนี้มีใบแรกใบแรกโคตรกรอบเลยอะแต่ใบอื่นมันแบบเดี๋ยวรอต้องเหมือนไหมวันนี้ผมจะชิมให้ดูไหมใกล้ๆนี่คือใบแรกนะมาดูว่ากรอบแค่ไหนเฮ้ยกรอบกรอบจริงเอาจริงอร่อยรสชาติครับรสชาติคือมันคือใบไม้ธรรมดานี่แหละครับมันไม่มีหวานไม่มีเค็มเพราะเราไม่ได้หมักอะไรเลยแค่ชุบไปทอดคือเท็กเจอร์มันก็จะเหมือนเรากินสาหร่ายทอดนั่นแหละจริงๆถึงบอกว่ามันคือสาหร่ายจากธรรมชาติหรือแม้ว่ามันมาจากใบไม้ที่เราเก็บมาคือใบหม่อนอะเอาใบหม่อนมาชุบแป้งทอดเท็กเจอร์มันเหมือนสาหร่ายทอดกรอบมากนี่อร่อยเอาจริงๆอร่อยมากเป็นนี่ต้องใช้ติดใจต้องเบิ้ลครับติดใจอิ่มนี้ลงดึกๆอ่ะอันแรกกรอบสุดแน่นอนอืมแต่อร่อยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวชิมเดี๋ยวตากล้องเด็กสมุนที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวให้ชิมทุกคนแล้วให้ทุกคนดูว่ามันกรอบแล้วมันอร่อยเหมือนสาหร่ายที่เราว่าจริงไหมหรือจะว่าเราโม้เนี่ยมีลูกมือหลายคนก็โม้ได้เยอะไงไม่ต้องมามัวทอดเรายังคงทอดอย่างต่อเนื่องแต่มันจะหมดแล้วโอ้โหอุ้ยมันสั่นเลยอ่ะอันนี้น่ากินจริงผมจองครับอันนี้ผมจองจองสองอันแล้วนะต้องจองอันเดียวก่อนใบไม้ทอดได้หรือใบหม่อนทอดกรอบหรือใบไม้ทอดกรอบชุบแป้งทอดกินได้นะจ๊ะไม่เชื่อลองมานี่กูพูดอะไรครับเนี่ยโยโย ฟังชื่อออกฮะใบไม้ชุบแป้งทอดหรือเรียกว่าสาหร่ายคนเมืองพาดำคนเหนือโชว์สิบ อยากเล่นอยากเล่นคือไฟมันร้อนอ่ะแล้วเฮาน่าจะต้องกันเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ไฟมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องนั้นเลือดมันร้อนอย่าเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับมาไปการละมีการตีมูกของตัวเพรมเดี๋ยวเราให้เด็กๆ3คนนี้ชิมแล้วรีวิวว่ากรอบอร่อยหอมเหมือนสาหร่ายหรือไม่สาหร่ายคนเมืองใบไม้ทอดได้ลุยครับคนละ1ชิ้นระวังร้อนโอ้ยกรอบเกินแย่ใบใหม่เลยคนละ1ใบชิมแล้วบอกกล้องไปตามความจริงครับไม่มีรสชาติครับแต่กรอบครับกรอบไหมกรอบครับกรอบครับไม่มีรสชาติสาหร่ายคนเมืองใบไม้ทอดได้กรอบอร่อยกว่าล่ะเอาจริงๆแต่ต้องอู้ถึงรสชาติหรอกคือแบบมันกรอบกว่าล่ะเหมือนสาหร่ายเหมือนกว่าไอ้ผมบอกว่ามันเหมือนสาหร่ายสรุปแล้วกินได้รอดอร่อยครั้งแรกในการทำใบไม้ชุบแป้งทอดหรือใบหม่อนที่เราไปเก็บมาชุบแป้งทอดก็อร่อยกว่าที่คิดไว้เยอะรู้ว่ามันกินได้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแบบนี้แล้วเพิ่งรู้ว่าพอทอดเสร็จมันเหมือนสาหร่ายมากๆเลยใช่ไหมเหมือนสาหร่ายไหมคิดว่าไงผ่านไหมผ่านแต่ว่าเอาอะไรครับมันเตี้ยงกว่าซุปแหมถ้ามันซุปกว่านี้อันเนี้ยมันจะกรอบกว่ามันจะกรอบขึ้นแหมมันสามารถกรอบขึ้นไปได้แหมคือมันเหมือนสลายแล้วก็เอาอาจจะคิดว่าเอาไปทอดเป็นของกินเล่นก็ได้นะเหมือนพวกกล้วยทอดอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยไปเป็นแบบทอดกินเล่นเหมือนสลายก็ได้ก็ต้องบอกว่าสำหรับกับต้น EP14 นะใบไม้ทอดกรอบนะครับผมใบไม้กินได้ของเราสรุปแล้วมันคือสลายคนเมืองของเรานั่นแหละถ้าเราตั้งชื่อให้ใหม่ก็ดังนั้นรอดกินได้ยังไงทุกคนฝากกดไลค์ Subscribe ไลค์แชร์ด้วยเป็นกำลังใจดูเราลงทุนขนาดนี้ร้อนมากยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปกับผมต้นฮาดุลและน้องๆของผมสำหรับ EP นี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย